The world is scrambling to stop the spread of COVID-19. มาติกาโดดมายิงตรงนี้แล้วปิดไฟอินเกมลีดเดอร์ของอิลูมิเนตเดอร์มาเตอร์New announcements today of events being postponed or cancelled. More and more cases are popping up in countries far from the epicenter of the outbreak. For the rundowns as well. That's brutal. That is so brutal.Let's have them stick around for a little while as we have John Allen and Blank joining me. How are you doing, John? I'm doing great. I'm doing absolutely fantastic. As they were saying on the desk, it'll be really exciting. It's going to hopefully set the tone for the rest of the coming days. And of course, Blank with possibly the coolest first name in the world. How are you doing, friend? Yeah, I'm good, man. It feels like the global finals was so, so far away. But also, it feels like it was just yesterday and we're just now picking up the pieces. But yeah, to answer your original question, I'm good, yeah. Definitely. Starting things off with Erangel, gentlemen, it's, as I say, it's the classic. And I think there's probably no better way to start off a tournament like this when it comes to going to Erangel, getting things ground out there first and fast. Map number one here in the PUBG Mobile Pro Leagues. And me and my co-pilot, Blank, we're going to take you over the first game. เป็นผู้เล่นจากเกม PUBG Mobile ครับชื่อในเกมชื่อ Illuminate Martin ครับผมตำแหน่ง IGL Leader Sniper Scout ครับจากทีม Illuminate The Murder ประเทศไทยครับชื่อจริงชื่อตินภพเบญจวงศ์ครับผมจนพออายุช่วง 19-20 ก็เริ่มเข้ามาอยู่กรุงเทพมาเป็นช่างตัดผมก่อนเป็นช่างตัดผมได้ประมาณ2ปีก็ผ่านตัวมาแข่งเกมจริงๆเติบโตอยู่ราชบุรีตั้งแต่เด็กแล้วครับห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลครับคิดถึงครอบครัวคิดถึงที่บ้านน่าจะคิดถึงปู่กับย่าครับคิดถึงน่าจะปู่กับย่าใช่เพราะว่าอยู่กับปู่กับย่ามาซะส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กครับพ่อแม่แยกทางแต่เด็กในตอนนี้กรุงเทพค่อนข้างจะวุ่นวายถ้าเที่ยวเมื่อก่อนกับตอนนี้สภาพบ้านเมืองตอนนี้แบบเงียบสงบมากครับมาดูสบายถ้าถามจริงดูสบายมากกับเทียบกับเมื่อก่อนที่ชุมชนเป็นชุมชนแออัดมากเกินไปมันทำให้ก้าวไปไหนเนี่ยมันดูน่าอึดอัดผู้คนกลัวระแวงกันเองแต่ก็เข้าใจได้เพราะไวรัสสายพันธุ์นี้มันอันตรายมีหลายคนที่ป่วยหรือแย่กว่านั้นกลัวครับค่อนข้างกลัวก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ฮะมันค่อนข้างลำบากต่อการแข่งขันแต่พวกเราก็ได้แต่ซ้อมคือเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะยังต้องแข่งในรูปแบบออนไลน์นี้อีกนานแค่ไหนเราได้แต่ค่อนข้างต้องเตรียมตัวอย่างเดียวเราก็มีเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะได้แชมป์โลกเราอยากจะไปถึงฝันผมว่าถ้าเรามีความฝันนะขยันมันก็จะน่าจะมาถึงเองเหมือนกันครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน Illuminate Gaming House มี JCZ Arm Joe แล้วก็ Wilmot ครับผมกัดดาร์อยู่บ้านครับอยู่บ้านตัวเองอยากให้มาอยู่ด้วยกันเหมือนกันครับแต่ช่วงนี้มันมีเรื่องเขาเรียกว่าโรคระบาดโควิดกัดดาร์ก็เลยไม่สามารถเดินทางมาอยู่กับพวกเราได้
เป็นคนนำครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดพอดีครับก็รถตู้มันเขาไม่ได้วิ่งแบบว่าจากราชบุรีมากรุงเทพเนี่ยเขาแล้วก็ทำให้ผมไม่ได้มาอยู่กับทีมตอนที่ว่าแข่งอันนี้อยู่สลาวเนี่ยนั่งเล่นอยู่สลาวอ่ะสบายรู้จักพี่ตินประมาณ 3-4 ปีครับก็รู้จักกับพี่ตินที่จังหวัดราชบุรีครับก็ที่ผมกับพี่ตินสนิทกันมากก็จริงครับที่สนิทกันมากก็เพราะว่าผมรู้จักกันก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนี่ครับเกี่ยวกับการเล่นก็สนิทขึ้นเพราะว่าพูดกันได้ง่ายครับสื่อสารกันแบบไม่ต้องพูดรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจกันประมาณนั้นล่ามันลงไปลาดลีไปล่ะพาไปกระทืบเลยว่าการอยู่แบบครอบครัวใช่เพราะผมเคยบอกน้องๆว่าเราอยากอยู่กันเป็นเหมือนพี่น้องเป็นครอบครัวให้สนุกที่สุดคือบางทีมองว่าความรู้สึกในทีมถ้าเราอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องเนี่ยมันค่อนข้างทำให้ความพัฒนามันไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันคุยง่ายเล่นด้วยกันง่ายชอบจับอยู่เราอย่าเดียวไม่ได้พูดนะปีนี้จะเป็นปีที่สำคัญสำหรับทีมเป้าหมายก็เป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์ global คือแชมป์โลกครับเป้าหมายของพวกเราคือแชมป์โลกเคยแข่ง global final ก็รู้สึกเสียดายครับจากการแข่งขันรอบ Global Final ของปี2019นะครับผมรู้สึกดีใจและประทับใจมากครับที่ได้ไปแข่งในเวทีใหญ่ๆแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่าควรจะมีสักครั้งหนึ่งในการเป็นโปรเพลเยอร์ครับพูดดีเหมือนกันครับถ้วย Global หรือถ้วย World League ไม่ต่างกันคืออาจจะเป็นประมาณว่ายูโรใบหนึ่งฟุตบอลโลกใบหนึ่งสำคัญมากครับที่สุดแล้วนะครับกับการแข่งขันเกม e-sport ของ PUBG Mobile ครับนี่คือถ้วยใหญ่ที่สุดแล้ว It's second place that is up for grabs but with Illuminate taking an early knock okay some interesting stuff Southern Plain blank what does that mean It means Northern Circle you know how it is Illuminate Murder had a really rough run of it last year in 2019 at the Global Finals they made it to that very very final match on the last day of the Global Finals itself they're currently in second place but look.The peace treaty between Illuminate and Orange, it's over. That map goes through, Illuminate and Murder go out so early. Other teams are able to work their way up and Illuminate and Murder drop from second to fourth. A huge drop in terms of prize money. Drop in next year, Martin going down as well early. This is really actually quite big, John. Illuminate going out now means that they have no real chance to hold on to the number two spot. Well, they have no say in the matter, certainly. They've got a little bit of a lead, but... Some might even say that it was one of the main reasons that the team disbanded so quickly. ต่างกับที่สองกับที่สามใช่ไหมที่สี่กับที่สองครับที่สี่ที่สองที่สองมันแสนห้าดอลแสนห้าพันดอลที่สี่มันเหลือแค่สามหมื่นแปดไม่มีใครที่จะมาแข่งระดับโลกเพื่อจะได้ที่4 Illuminated They're down in 13th That's disastrous มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้เลยว่าเวลาแบบเราไปได้รอบถึงระดับ Global Final มันค่อนข้างจะกดดันและตึงเครียดขนาดไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะเกิดผลกระทบกับทีมนิดน้อยเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับไลน์อัพเก่าตอนแรกก็คือไลน์อัพที่ลงตัวแล้วแต่มันเป็นปัญหาเรื่องความรู้สึกของคนในทีมกันซะส่วนใหญ่ก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนและแยกกันออกไปให้แมททอยไปอยู่ทีมซีเครตแล้วเราก็หาผู้เล่นใหม่ผมเข้ามาทีมซีเครตได้ยังไงก็เกิดจากการที่ว่าผมได้ถูกปลดออกจากการแข่งจากที่เก่านะครับแล้วก็ได้มีการถูกเชิญแล้วก็ไปเทสตัวที่ทีมซีเครตนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้เล่นของทีมซีเครตมาทอย just making sure he will cover his team ก็สำหรับเรื่องการที่หนักใจก็เป็นเรื่องที่ผมออกได้ยังไงครับจากทีมเก่าก็คืออยู่ก็คือโดนไล่ออกโดยที่ไม่ทราบเหตุผล How did that happen clutching out for team secret Sometimes there are rivalries that develop disagreements that happenespecially in the heat of battle in this sort of crucible of tension that is competitive play sometimes players don't get on sometimes teams don't get on with players and
they have to part ways, they have to change it up. I like seeing the dynamics that exist between the teams and watching to see if that passion can bring them to the top level of competitive play. That's when, you know, that's when the sparks can fly, and that's when fantastic things can happen. One of the most memorable moments that I've ever witnessed in PUBG Mobile has to be in the global finals at Kuala Lumpur. There was the team Bigatron. They were playing on Miramar. Both their teammates, as they're rotating, get killed. Wow. Okay, they're going to be able to confirm this. I don't see any reason why they would. Micro Boy, not quite able to get the peek over just in time, and actually, he gets away with it. Ryzen staying alive. And Beowulf now moving over to him, try and finish this fight, but his teammates are quite far away. Good 200 meters, takes the shot. Huge plays from Beowulf. He misses the confirmation, but he gets the next knock, and the blow up is there. Everyone's low, and the rest of Bigatron will need to try and capitalize here. C9, they are in the next zone as well. They can take this fight, they can take their time, but they will need to push in afterwards. And I'm like, you know what, this is the beginning of the game. Luxie and Zuxie, they're in an awful position. They've got to get away from this one. It's going all badly. I don't expect them to make it very far here. They keep going. They keep on trucking. The two twin brothers, ride or die for these guys. Hang on a minute. It's Bigatron. The duo still alive, and they're coming in from the sidelines. Entity might have just been sent a lifeline. I mean, this is the best duo you could hope for. It's Luxie and Zuxie, the twin brothers in unison, coming in to try and clean up this fight. They make it all the way to the end of the game. They're up against Top Esports there. Move him now. Looks like they're going to try and cross the ridge. Marco has been spotted. That's Bigatron to pick it up. And now it's 2 versus 2. The twins, they are going to take on Top Esports. Eagle and Hope, both looking to try and hold it down. They're on the deck. They're fighting for control. Eagle takes the majority of the damage, gets the first loss, and now it's 2 players alive for Bigatron against Hope from Top Esports. The push is coming through. He wants to go for the fight. He's going out wide. 32 bullets in the mag. Is it going to be enough to take him down? Luxie takes a tumble, sucks it over the top, and it's Bigatron. I don't believe it! They come back in, swinging. 7 kills. Zuxie and Luxie, 2 players versus a whole swath of other players in the lobby with 4 members on board, 16 alive at the time when they were only 2. They managed to win that match. And I was like, you know what? Yes, these guys, they deserve to be at the top of the game. Di tim gue sendiri ada 4 player. Di tim gue sendiri ada Zuxie, dia kembaran gue sendiri. Sifat positifnya nggak punya. Gak apa-apa kan? Kan lebih, biar lebih menarik. Oke lanjut. Di tim gue sendiri ada member 1, Zuxie. Dia saudara gue sendiri. Kalau gue sendiri sih mungkin sebagai in-game leader, ya gue menentukan ritme permainannya. Terus ada Ryzen atau Abi, dia selalu sabar. Dia juga sebagai rusher dan carry juga, bisa dibilang dia kayak M-star juga. Terus ada Nizar atau Microboy, dia kan sebagai support, dia juga suka membantu teman gitu loh. Orang lain mungkin waktu gue ambil apa, welcome masuk Bigatron gitu kan, orang lain ngeliat gue tuh masih bocah, nggak bisa apa-apa segala macam kan, dan gue tuh itu menjadi tekanan gue sendiri supaya gue bisa buktiin kalau gue bisa, kalau gue itu jadi salah satu pemain yang terbaik. Perasaan gue di Kuala Lumpur gak nyangka, benar-benar gak nyangka itu bang, mimpi gue sebelum main itu jadi juara tapi jadi kenyataan, dan sekarang kayak udah cepet banget gitu, merasa udah cepet banget baru kemak. Sulit banget sih, kayak udah lega aja gitu loh. Gue ngangkat kemarin tuh piala 21 kilo tuh bener gak kuat. Dan pas kemarin tuh gue pas juara itu ngangkat dengan spontan tuh gue kuat gitu loh, gue angkat gitu loh. Wih. Yang pastinya kita mau juara yang 2 kalinya
kita mau pertahanin titel global champion kita, walaupun ini PMPL berbeda dengan PMCO, tapi kita mau keras yang ini juga. Itu seneng banget sih gue, sampai nggak expect gue bisa juara kayak gitu. Bahkan orang-orang sih banyak yang bilang Bigetron nggak bakal juara. Ya, nothing is impossible. Halo? Halo, assalamualaikum. Apa kabar Pak Kapten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, woi, Pak Lukman, apa kabar orang Semarang? Iya, untuk di Semarang itu alhamdulillah sehat semua. Ya, karena anjuran pemerintah kita semua jalankan sehingga iya. Jadi kita ambil hikmahnya ya, di tengah pandemi ini anak-anak bisa masih bisa bertanding, masih bisa membuktikan yang terbaik buat negara. Iya, betul. Keberhasilan itu kekompakan, ya kan? Nah, kalau orang tuanya kompak, anaknya kompak, ya berhasil. Nah, coba kemarin orang tuanya nggak kompak, ada satunya nggak kompak. Ya, kan? Itulah. Ya kan? Anak-anak kan lagi bertanding nih. Itu dukungan kita harus penuh. Ya. Ini kita dada-dadanya enggak kayak anak lain ini tadi. Assalamualaikum, I love you, Better Win. Assalamualaikum. BTRI. Better Win. Woi, woi. Bangsat lu. Apa? Oh, udah danjal buat gue toh. Ketika lu nanya ke semua player mau jadi apa? Mau jadi terbaik sedunia. Dan kalau mereka enggak mencapai tingkat ke World League atau globalnya, mereka enggak bakal menjadi juara dunia. Jadi menurut gue, ini adalah stepping stone terakhir, ultimate goal-nya dari semua pemain PUBG Mobile di competitive scene. Memang udah semua lampu tuh udah kayak tertuju ke arah Bigetron Red Alien. Sekarang kan BTR RA nih tim yang sekarang lagi megang gelar juara dunia nih untuk di scene-nya PUBG Mobile. Jadi dengan firepower-nya mereka, gameplay-nya mereka, taunting-nya mereka ketika menang, terus gaya interview mereka ketika ditanya. Jadi memang ini sebuah tim yang unik, sangat-sangat unik. Cok, diem cok, lagi interview. Kita siap